เอาละทีนี้เรามาดูเมื่อเราได้พบกับนายยรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์แล้วแพ็คของสวแล้วแพ็คของประธานชวนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูแพ็คของตระกูลชินวัตรค่ะต้องมาจะไม่มีวันทอดทิ้งโอกาสนี้เด็ดขาดมากันเป็นขบวนเลยดาน่ากันมาหมดเลยทักษิณยิ่งรักอุ้งอิงดาน่ากันมาเลยนะคะวันนี้ทักษิณยิ่งรักในท็อปนิวส์เลยนะคะเขียนข่าวเอาไว้อย่างนี้นี่มานี่เลยใจไม่กล้ากระมิดกระมีนกระจดกระจอย เอาไปอยู่ด้วยกันเหรอไม่ได้อยู่ที่โคราชเหรอไม่ได้อยู่โคราชเลยจ้ะอันนี้คนกลางนะแล้วเหรอเออหน้าเหมือนกันขนาดนี้เลยหรอไม่นี่ไม่ใช่อุงอิงเหรออุงอิงอ๋อไม่ใช่เอมเลอครับไม่ใช่ลูกสาวเขาดีไงอุงอิงเห็นไหมหน้าเขาเหมือนกันหมดเลยนะหน้าเขาเหมือนกันหมดเลยนี่ไงอ๋อไอยู่ด้วยกันอ่าอ่าทีนี้อย่างนี้ค่ะ ถ,ถ้าถ้าสํานักข่าวอีกสํานักข่าวหนึ่งอ่ะนะคะแมปเป้นแลนดนะเธอแป้นแลนดนะเธอฟาดเงินประเทศฉันไปเจ็ดแสนกว่าล้านนะอเอ่อถ้าเป็นสํานักข่าวอื่นเขาจะเขียนยังไงไม่ทราบแต่ถ้าเป็นท็อปนิวส์เขียนข่าวแบบนี้ค่ะนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและนักโทษหนีคดีได้ไลฟ์ผ่านทาง Facebook แคร์คิดเคลื่อนไทยประจําสัปดาห์คือวันอังคารน่ะนะคะ,ะคือพวกนี้ชอบเล่นตลบหลังอ่ะประชุมคณมนเสร็จสับเรียบร้อยแถลงข่าวเสร็จสับเป็นแล้วตกค่ำนี่ตั้งวง ตั้งวงตตลงและก็เมาส์ไปเอามติคอรมอเขาแล้วมาวิพากษ์โชว์ภูมิแล้วก็คิดต้องอย่างนั้นอย่างนี้โอ้โหทำยังไงสมัยตัวเองดีอ่าก็พูดคุยกับแฟนคลับนะคะแล้วก็เอาอ้อนี่เนี่ยอุ้งอิงกับหลานแล้วก็ยิ่งรักมาสวัสดีปีใหม่ด้วยนี่เนี่ยภาพนะคะโดยคุณทักษิณประกาศว่าวันที่13เมษายนตั้งแต่8โมงคือวันนี้แหละค่ะตั้งแต่8โมงเป็นต้นไปบน Facebook ของคุณทักษิณกับของคุณยิ่งรัก จะมาอวยพรสงการปีใหม่กับทุกคนด้วยเทคโนโลยีที่เรียกว่า AR AR เนี่ยจะคือเป็นเทคโนโลยีเหมือนอย่างโฮอลลแกรมะมเหมือนะคือจะมีคำอ,ยอวยพรให้กับคนไทยเป็นคลิปวิดีโอขึ้นมาทางดีต่องครับแล้วตัวเขาก็มายืนแล้วก็พูดเหมือนอว่าเขาอยู่ในจุดนั้นจุดนี้กับเราค่ะและเปิดให้ผู้คนสามารถมาถ่ายรูปกับตัวเขากับน้องสาวเ็าได้ด้วยเทคโนโลยี AR ซึ่งจะมีการอธิบายไว้บน Facebook ว่าต้องทำยังไงเพื่อให้ทุกคนได้หายคิดถึง และได้ถ่ายรูปเสมือนได้อยู่ด้วยกัน นี่ทำไมไม่อยู่ที่เรือนจำอเอธิบดีกรมราชทัณฑ์ทำไมไม่เข้าไปใน AR <laughs> ด้วยอ,อธิบดีกรมราชทัณฑ์คะคุณต้องเข้าไปใน AR ทักษิณยิ่งรักด้วยนะคะ <laughs> บุญทรงเขาจะได้รู้ว่าเท่าเทียมกันเป็นอย่างไรไม่เหลื่อมล้ำ<อ>ไม่เหลื่อมล้ำ <laughs> พร้อมกันนี้คุณทักษิณเนี่ยก็อวยพรสงกรานว่าอยากให้ทุกครอบครัวจะทุกสดจอยยังไงบรรสงกรารก็หันหน้าเข้าหากันใช้เวลาด้วยกันวางยุทธศาสตร์หาทางออกด้วยกันให้พ้นทุกภัยจากโรคระบาดเจอสิ่งใหม่ในปีใหม่ คุณยิ่งรักก็กล่าวค่ะบอกว่าเป็นมันสงกรานก็อยากใกล้ชิดกับประชาชนโดยใช้เทคโนโลยีที่ไม่มีขีดจดํากัดด้วยโพสต์ภาพบนเฟ e บ o ๊กตั้งแต่8ปดโมงคนจะสามารถไปถ่ายด้วยกันได้เลยค่ะ <ừ> เราก็ไปดูเหมือนกันเมื่อเช้าเมื่อเช้าก็เข้าไปดูครับพี่ปองครับถ้าไปดูคลิปของเขานี่แหละตัวของคุณยิ่งรักเนี่ยนะ,ะก็บอกว่าคลิปที่เขาออกมาแล้วก็ปรากฏบอกว่า อดคิดถึงประเทศไทยไม่ได้เพราะเป็นช่วงเวลาความโหยห่นของครอบครัวแต่วันนี้ดิฉันได้เพียงแค่ส่งเสียงและก็อวยพรมาให้กำลังใจกันดิฉันเข้าใจความรู้สึกของพี่น้องคนไทย <c oughs> ช่วงนี้อยู่ในภาวะที่ยากลําบากเศรษฐกิจฝืดเคืองแต่ขอให้อดทนสักนิดดิฉันหวังว่าเกิดการเลอกตั้งเร็วก็น่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีคนไทยจะได้ผ่านความทุกข์ยากเหล่านี้ไปได้อ่าไปไปฟังคุณยิ่งรักจกเจห้แจ้วหน่อยค่ะ สวัสดีวันสงกรานนะคะมาถึงเทศกาลนี้ทีไรก็ทำให้ดิฉันอดคิดถึงประเทศไทยของเราไม่ได้ค่ะเพราะว่าเป็นช่วงเวลาของความอบอุ่นของคนในครอบครัวค่ะแต่วันนี้ดิฉันคงได้แต่เพียงส่งเสียงและคำวอวยพรมาให้กำลังใจกันค่ะดิฉันเข้าใจถึงความรู้สึกของพี่น้องประชาชนชาวไทยในช่วงนี้ดีว่าอยู่ในสภาวะที่ยากลำบากเศรษฐกิจก็ฝืดเคืองแต่อดทนอีกกนิดนะคะ ฉันหวังใจว่าถ้ามีการเลือกตั้งเร็วก็น่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีกว่านี้และคนไทยก็จะได้ผ่านพ้นความทุกข์ยากเหล่านี้ไปได้ค่ะอคขอให้พี่น้องชาวไทยมีความสุขกายสุขใจร่ำรวยมีเงินมีทองนะคะสวัสดีค่ะคิดถึงกลับมาค่ะคุณยิ่งรักค่ะคิดถึงคุณต้องกลับมาค่ะครับแล้วมาดูเทคโนโลยีนะคะ AI เนี่ยของคุณทักษิณและคุณยิ่งรักเนี่ยนะคะ ที่โชว์ตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยนะคะก็ใครจะถ่ายรูปคู่กับคุณทักษินคุณยิ่งรักก็ได้ค่ะไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนน,นะคะจริงๆถ้ากลับมาติดคุกก็ทําได้นะม,มีเงินก็บอกกับทางกรมราชธฑ์เข้นไปว่าฉันขอทํา AI แล้วให้ทุกคนถ่ายรูปกับฉันในคุกกัอนอย่างเงี้ยเ <c oughs> อาลรไปดูภาพค่ะคุณอุดออกกรค่ะบ่าวกของเราเนี่ยนี่ไงถ่าย <c oughs> คุณยิ่งรักคือก็อยากรูด มีแบบคลิปเนี่ยผมก็ให้น้องลองทาวิธีการต้องทํำยังไงนะครับเนี่ยเนี่ยถ่ายกับคุณยิ่งรักแล้วถ่ายในไหนรู้ไหมถ่ายในในท็อปนส้ด่วยนะคือไม่ได้เป็นแฟนคลับแต่ต้องเรียนบอกอยากรู้ว่าทํำยังไงอยากรู้ว่าทํำยังไงทํำยังไงเนี่ยพอคลิปเข้าไปใน Facebook เขาจะมี qr code ไปแล้วก็จะเจอตัวเขาเด้งขึ้นมาเป็นคลิปรับมีปอเสร็จปุ๊บแล้วมีแบบอันนี้เป็นคลิปเขาก็จะพูดพูดพูดแต่ถ้าเราอยากถ่ายรูปมันก็มีที่จิ้มใบนั่นแหละจิ้มไปว่าถ่ายรูป นั่นแหละแล้วกห้ไปถ่ายรูปคู่ครับแล้วเขาก็จะบิดมาว่าตอนเป็นภาพนิ่งบิดมาเราจะอยู่ตรงไหนยังไงก็แค่หนึ่งก็จะได้ภาพคู่นี้นะฮะบรรดาเราเราสาวก็คงแบบนั้นแหละปอันนี้ก็อันนี้ก็ถ่ายรูปคู่เขาไปโอ้แล้วเด็กก็ไปใช้ในในการเลือกตั้งเป็นานาได้ใช่ไหมแต่ว่าตอนแรกเนี่ยไซส์ไม่ได้ปรับกันอยู่นะตัวเขาเล็กนิดเดียวเหมือนผมเป็นยักษ์เลยนะไซส์มันไม่มีไซส์แบบนี้แบบนี้ จะไปอีกใบนี้ก็ปรับอีกใบนี้ก็ปรับปรับได้อ่าโอ้โหที่ได้ไหลซ้อนกันเลยเว้ยได้ในกองบกอ้วยนะคุณยิ่งรักคุณมาถึงท็อปนิวเลยเหรอคุณแน่มากเลยนะทั้งนี้ไปในเรือนจำก็ได้นะถ้าเกิดพวกคุมเอื้อเอื้อให้คุณบุญทรงอะไรอย่างเงี้นะใช่ใช่ใช่ถ้าคุณบุญทรงแบบขอหน่อยเถอะสมการคุณบุญทรงถ่ายคู่กับยิ่งรักได้ได้ขอพวกคุมสักหน่อยคู่กันยิ่งละแต่บุญทรงโชคดีนะเกณฑ์เมื่อวานเนี้ย บุญทรง<อ>ไม่เข้าเกณฑ์อันนี้สงมานนเดี๋ยวเอางนี้ดีกว่าบุญทรงชิญใหญ่เธอออกมารีบออกมาเลยและไอ้เรื่งองที่เธอพูดไม่ได้เธอพูดสักทีหนึ่งทีนี้มาดูอุ้งอิงค่ะพักเพื่อไทยเนี่ยทำคลิปอวยพรสงกรานต์โดยมีสอสหลายคนนะคะก็เช่นชนลน่าน,านหัวหน้าพักสุทินประธานวิฝไายคานทธีรรลัฐษสำเร็จวณีศโคศพพักแล้วก็แผ่ทองทานก็ทำคลิปเนี่ยอวยพรปีใหม่นานๆดูไปดูคลิปกันก่อนละกัน ะะทุกๆคนคะ่ะในเทศกาลวันปีใหม่ไทยและสงกรานต์ประจำปีพศ2 5 6 5นี้ค่ะพี่ขอส่งความสุขนะคะส่งความปรารถนาดีให้กับทุกๆคนเลยนะคะขอให้ปีใหม่ที่กำลังจะถึงนี้เป็นปีที่ดีของน้องๆทุกคนนะคะพี่คนนี้จะเป็นกำลังใจให้เสมอคะ่ะพยัญนะลันตรายทั้งหลายอย่าได้ข้ามกลายนะครับทำสิ่งใดก็ให สำเร็จรุ่งรืองตามที่ปรารถนาทุกอย่างนี่แหละคะ่ะก็เ,เขาก็อยู่ที่โคร,ราชกันทีนี้เรื่องเมื่อสักครู่นี้แหละที่ AI ไเมื่อสักครู่นี้แหละคุณอรุณีกาสยานนท์ลองเลยค่ะพ,พรคเพื่อไทยนะคะวันนี้หยุดดา่าพลเอกประยุทธ์วันหนึ่งนะคะก็โพสต์ภาพโดยการที่ถ่ายรูปกับคุณทักษณิณกับคุณยิ่งรักแล้วก็เอารูปเนี่ย ไปแปะไว้ที่ต่างๆนานา,นาไปวัดวาอาราเป็นนู่นเป็นนั่นเป็นนี่คือถ้าเป็นบางบางสำนักข,ข่าวก็บอกว่าแกไปไกลมากอะ <c oughs> <c oughs> ไปไกลมากเนี่ยค่ะ <c oughs> ก็ถ่ายรูปคู่กันหลอกๆแบบนี้แล้วก็พาก,กันไปนู่นไปนั่นไปนี่คือหลอกตัวเองไม่ได้กลับเมืองไทยแล้วหลอกตัวเองว่าเอาความสุขแบบนี้นะในการหลอกตัวเองนะปลอมๆใช่ปลอมๆวันนี้เนี่ยนะคะในแคกคิดเคลื่อนไทยที่มีการไลฟ์กันเมื่อวานเนี่ย คือตั้งวงนินทาว่าง,งั้นเถอะคุณนักสินเนี่ยซึ่งเปลี่ยนชื่อรีอแบรนด์ตัวเองเป็นโทนี่วูซัมอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งเป็นนักโทษหนีคดีและคดีไม่ใช่คดีอะไรนะคะคดีโกงประเทศเมื่อวานเขาพูดก,กันถึงเรื่องว่าเขาเกิดมาเป็นนักสู้ขอใช้ความรู้ที่มีอยู่เพื่อคนไทยคือคุณเกิดเป็นนักสู้ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วคุณมีควารมรู้ใช่คุณเรียนจบมาแม้ว่าเอเอไอ ปริญญาเอกคุณเนี <c oughs> ่ยทีเซตคุณเนี่ยฝรั่งจะเรียกว่ามิกกี้เมาส์ทีซตก็คือว่ามันกระจออง้อแง่นะคะกระจบมาได้แหละแต่คุณไม่เคยใช้ความรู้เพื่อคนไทยหลอกคนไทยตังหา่าในช่วงต้นเนี่ยก็มีการเปิด, <c oughs> ปดมิวสิกนะอันแรกอันเดิมอ่ะที่แกเคยเคยโชว์อะ่ะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็เปิดอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยครับคือน่าจะเป็นอันเดิมที่เคยโชว์แล้วมันยังไม่เวิร์กอ่ะเลยโชว์ใหม่คุณน้าศิ์ก็พูดถึงการเมืองแล้วก็นั่นเลยเสียบเลยหยิบขึ้นมาเลย กรณีลุงป้อมกับป้ายอวยพรสงกรานน่ะนะคะคุณทั้สินก็เสี้ยมเลยเสียบลุงป้อมขึ้นมาแล้วก็เสี้ยมเลยบอกว่าแทนที่จะเป็นรูปพลเอกประยุทธ์เนี่ยกลายเป็นลุงป้อมมันหมายถึงอะไรเนี่ยแล้วสองคนนี้แกแกรวมแกนแร้อยสิบอายุรวมแกนะร้อยสิบส่วนลูกสาวจะสิบมะ้ยยสาวสะพั่งมีกําลังวังชาสว้วผู้ร่วมรายการเนี่ยก็ถามนะฮะเรื่องป้ายของลุงป้อมเนี่ย ซึ่งแสดงว่าลุงป้อมเตรียมตัวเป็นอะไรหรือเปล่าเอาเสียมมาเองอคุณนักสินก็เอาตามเลยบอกว่าลึกๆแล้วใครก็รู้อมพระมาพูดก็ไม่เชื่อกินเกาเหลากันมานานแล้วแหละก็คือแกบอกว่าพลเอกประวิทย์กับพลเอกประยุทธ์เนี่ยกินเกาเหลากันมานานแล้วแล้วในแง่พลังประชารัฐเนี่ยพลเอกประวิทย์ใหญ่แม้ว่าจะหนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกก็ตามทีแล้วเลขาเนี่ยสันติพร้อมผัดก็ต้องเอาใจพลเอกประวิทย์เผื่อว่าพลเอกประยุทธ์เบื่อขึ้นมาก็ต้องดันพลเอกประวิทย์เป็นนายก ซึ่งคงไม่ง่ายโทเอ้ยพูดไปสองภัยเบีย้ยนิ่งเสียตำลึงทองไม่พูดไม่มีใครว่าเป็นใบเพราะอะไรรู้ไหมพลเอกประวิทย์กับพลเอกประยุทธ์เนี่ยเขาเจอกันตลอดคุยกันตลอดก่อนเข้าประชุมคณมอก็เจอกันคุยกันลพลเอกประวิทย์เนี่ยคุมพลังประชารัฐพลเอกประยุทธ์เนี่ยคุมรัฐบาลพลเอกอนุพงศ์คุมของหลอดคือสามผุ่มกําลังเลยแล้วเป็นผบทบด้วยกันทั้งหมดเลย ไอ้เรื่องที่บอกว่าคนผู้นี้กินเกาเหลากันเนี่ยไม่มีจริงหรอก,ไม,รรอกไม่จริงหรอกเธอเอาว่าวันก่อนเธอปลาระเบิดเข้าไปเนี่ยเธอไม่รู้หรอกว่าข้างบ้านพลเอกประยุทธ์เนี่ยก็มีพลเอกประวิตยอยู่ด้วย <c oughs> นะคคุณทักษิณยังพูดถึงเรื่องเอเปกคุณพูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้เลยนะเพราะบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของคุณล้มการประชุมอาเซียนซัมมิตนะพูดถึงเอเปกเนี่ยคือ <c oughs> คุณทักษิณเนี่ยแกคือลมหายใจเข้าออกเป็นเอเปกเพราะว่าถ้าหากว่าพลเอกประยุทธ จัดการประชุมได้มีคนํามาได้เป็นหน้าเป็นตาพลเอกประยุทธ์เนี่ยจะกมธงชัยเลยละ่ะแล้วจะเหนือใครต่อใครเหนือพี่น้องคู่นี้แล้วเหนืออุ้งอิงโดยที่ซ้ําไปอเอเปกเป็นหน้าเป็นตาของเราเพราะเราเป็นเจ้าภาพค่ะแล้วเอเปกเนี่ยจะมีอาคารตุกกะเนี่มายเยอะแยะมากมายเลยโรงแรมดังๆทั้งกรุงเทพมหานครจะต้องถูกใช้ในการประชุมเอเปกนึกออกมาความสดชื่นแจม่มใสเงินใหม่ๆออกซิเจนใหม่ๆจะเข้ามาทีนี้เอเปกเนี่ย เขาก็บอกว่ามีผู้นําหลายชาติมาและถ้าเขาใช้เวทีของเราพูดถึงเรื่องรัสเซียยูเครนล่ะเราจะว่ายังไเขาพูดตรงๆเลยนะอย่าเผือกยังไม่ถึงเวลานั้นแล้วกระทรวงการต่างประเทศเราเก่งและกระทรวงการต่างประเทศเรารู้ดีว่าเราควรจะวางบทบาทของเราอย่างไรควรจะพูดว่าอย่างไรเราไม่ไม่ต้องมายุ่งกับประเทศของเราเอายุ่งของตัวเองเถอะทีนี้เขาก็ถามถึงเรื่องยุบสภาไม่ยุบสภาไม่ยุบสภาไปประชุมเอเปกแล้วอนาคตของแพรทองทาน แกก็แบบทำทำเป็นแบบเหนียมอะ่ะว่าเนี่ยทำเป็นว่าเอ,อ้ยยังไม่รู้เหมือนกันว่าจะยังไงมันเป็นอนาคตแต่แพทองทานก็ถูกมองว่าเป็นคนดิเดตนาย,ยกเพื่อไทยเป็นแล้วเนี่ยแกก็บอกว่าก็เหมือนอย่างที่บอกแหละว่าคนอื่นๆที่มีอยู่ตอนนี้มันแก่กันหมดแหละเราต้องเปลี่ยนเจเนอเรชันคือพูดตรงๆว่าลูกสาวชั้นอะ่ะอ,อยู่ในวัยเยาวาเลตรุ่น <laughs> ที่จะทําหน้าที่เป็นนาย,ยกรัฐมนตรีแห่งประเทศนี้ได้บอกดูสิแพทองทานเนี่ยตอน8ขวบตามพ่อไปตั้งต้อยเล <laughs> ย ตอนนี้โตแล้วคือปลูกฝังมาเลยนี่คือเขาถึงเรียกว่าทายาทอสูออรไงปลูกฝังกันมาเลยคุณยายวนละนาคาตาขาอ่ะเธอ้วบอกลูกไม้หล่นใต้ต้นไม่ใต้ต้นไม่รู้ล่ะเธอเอาละเขาก็พอสุดท้ายก็แขว้เรื่องวันผู้สูงอายุแห่งชาติก็อวยพรผู้สูงอายุ<笑><笑>อนะคะโดยอวยพรประยุทธ์กับประวิตยผู้สูงอายุเธอเราจะบอกอะไรให้นะ คือในพลสองสามในพลเนี่ยที่คุมคุมกําลังประเทศชาติอยู่ในเวลานี้ต้องไปดูเรื่องการผลิดอกออกผลนะคะธนากรอย่างนั่งนิ่งเฉยจะต้องไปขยายความเรื่องผลิดอกออกผลเด็ดผลไม้อะที่ปลูกมา8ปีเนี่ยเด็ดผลไม้มาแล้วก็เอามาปอกให้ประชาชนกินให้ชื่นใจหรือไอเขาชี้เขาเห็นว่าเนี่ยอีกไม่นานผลไม้เหล่านี้จะเด็ดออกมากินได้ชื่นอกชื่นใจมีวิตามินซีซีมีวิตามินเอม,ม,มันนี่ อ่าสี่ชีวิตแล้วมันนี่คือเงินนะคะทีนี้เรื่องแลมโบค่ะครับแลมโบวันนี้คุณทักษิณต้องพูดถึงแลมโบยังไม่พูดไม่ได้เลยก็บอกว่าเนี่ยกรณีคลิปหลุดสนทนาระหว่างแลมโบกับจุริพรเนี่ยนะที่หลุดออกมาสู่สาธารณะเพราะว่าเกาเหลากันเพราะคนที่คุยอยู่เนี่ยคุยกันคนละปอบ้านอยู่บ้านเรานี่อยู่กับเรื่องหลักสาระมากกว่านะมากกว่าเรื่องหลักสาระเราจะมีเรื่องที่ทําให้ประเทศประชาชนพ้นเนี่ยมันพ้นจนเนี่ยมันน้อยหรือเกิน ในวันวันหนึ่งเนี่ยรัฐบาลก็ทําแต่งานลูทีนอยู่ไปวันวัน,วนมีแต่แฟม้มเอกสารไม่มีการบ้านไม่มียุทธศาสตร์โอ้โหว่าเข้าไปนั่นนอกนั้น,นยังบอกอีกบอกว่าไหนว่ารับนูลฉบับปรับโกงเล่นเรื่องของการโกงตนเป็นห่วงบ้านเมืองจะอยู่อย่างไรคือข้าวของของเราแพงก็ไม่แก้แต่ไปแก้เรื่องหวยแพงวันนี้คนมันจนมีร้อยก็ไม่รู้จะทาอะไรก็ซื้อหวยดีกว่าเพราะอนาคตไม่มีทางไม่มีเงินเดือนประจําถามว่าตอนนี้รัฐบาลกินเหลาอยู่ แล้วประชาชนจะกินอะไรทนีี้อบอ๋ออันนี้คนที่ถามนี่ยับเขาเนี่ยนะทนี้เองก็ตอบว,ว,ว่าก็กินถั่วงอกเอออ่าคุณนักสิงห์ก็ยังสารแน่<ม>เออโทษนะคะสารแน่เนี่ยมายุง่งเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่าแล้วคุณสกลทีอย่านั่งนิ่งเฉยนะคุณสกลทีอย่านั่งนิ่งเฉยนะถ้านั่งนิ่งเฉยเราโกรธกัน<ม>เพราะว่าแกผู้ว่าเลือกผู้ว่าง่ายนิดเดียวเองอ๋อคุณจะเลือกคนปิดกรุงเทพหรือเปิดกรุงเทพ คุณ oh. จะเลือกคนที่ชัดดาวเป่านกหวีดหรือเลือกคนที่บอกว่าเปิดเถอะกรุงเทพมืดมนแล้วจะได้สว่างสวยไร้ฝุ่นทาไมครับทำไมคุณนักสื่์ไปพูดก่อนที่จะชัดดาวเนะี<อ>่ยเพราะอะไรเนี่ยเพราะอะไรนะ<อ>เพราะน้องสาวคนข้างๆนะ่ะผมว่ามั<ๆ>น่องเขาชัดดาวกรุงเทพอะ่ะเพราะน้องสาวคุณนะ่ะมันคิดโกงมาลงมาแสงอืมเออนี่น่ะสกลทีอย่านั่งนิ่งเฉยนะสกลทีเบอร์สามเนี่ยแหละมีหลายคนออกมาพูดว่าเนี่ย อย่าไปเลือกคนที่เขาชัดดาวกรุงเทพคุณต้องออกมาพูดเลยนะว่าวันนั้นสิ่งที่กปรปปสทำเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อพาชาติบ้านเมืองหลุดพ้นจากวิกฤตการของคนซึ่งไร้ซึ่งศรัทธายอย่างคนอย่างยิ่งรักน้องสาวของคุณที่ถูกเชิดอยู่ในต่างแดนเนี่ยแหะค่ะทุจริตข้าวสองขอบเนี่ยเจ็ดแสนแแสนล้านเนี่ยนะคะเราเสียหายกับพวกคุณไปมากมายนะั